สวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่ Inside Hall of Fame 1ชั่วโมงเต็มกับเรื่องราวของดาราศิลปินและบุคคลในวงการบันเทิงทั้งงานและชีวิตส่วนตัวสัปดาห์นี้พบกับนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มนักแสดงหนุ่มรุ่นเก่าหนึ่งในนักร้องคู่หูดูโอรุ่นใหญ่ที่ยังครองใจคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้สุเมธองค์อาจเด็กชายสุเมธองค์อาจเกิดที่กรุงเทพมหานครและตั้งแต่จำความได้นั้นตัวเขาเองในวัยเด็กต้องย้ายไปอยู่จังหวัดต่างๆตามหน้าที่การงานของคุณพ่อชีวิตในวัยเด็กของเขาจึงมักจะมีแต่เรื่องของการเดินทางอยู่เป็นประจำตอนเด็กเลยเนี่ยครับผมเกิดที่กรุงเทพแต่ว่าไปจำความได้ตอนอยู่เชียงรายตอนประมาณ2ขวบกว่าๆนะครับผมที่บ้านเป็นครอบครัวข้าราชการพ่อผมก็จะอยู่กับกระทรวงการคลังฮะเป็นราชพัสดุจังหวัดย้ายรับตำแหน่งไปเรื่อยๆการคลังนี่เขาจะไม่ให้อยู่นานเขาจะให้อยู่ประมาณ 2-4 ปีไม่เกินนั้นก็ต้องย้ายตามพ่อไปเรื่อยครับผมเกิดกรุงเทพก็จริงแต่เติบโตก็จะมีเชียงรายเชียงใหม่สระบุรีนครปฐมจนกระทั่งม.ปลายถึงย้ายกลับเข้ามาอยู่กรุงเทพชีวิตในวัยเด็กเป็นลูกข้าราชการนะครับก็เรียนหนังสือก็จะมีโรงเรียนประจำจังหวัดนะฮะเพราะว่าเขาก็จะมีโควต้าให้สำหรับลูกข้าราชการเรียนมันย้ายบ่อยมันก็เลยจะเป็นแนวเล่นซะมากกว่าก็เลยเป็นลักษณะเด็กกิจกรรมนะฮะพี่น้องก็จะมีน้องชายอีกคนหนึ่งนะฮะห่างกัน7ปีเด็กชายสุเมธองค์อาจย้ายโรงเรียนไปตามจังหวัดต่างๆพร้อมกันทั้งครอบครัวจนกระทั่งอายุได้7ขวบเขาต้องได้พบกับการจากลาครั้งใหญ่ที่เข้ามาในชีวิตเนื่องจากหน้าที่การงานของผู้เป็นพ่อและแม่ทั้งพ่อทั้งแม่เป็นราชการหมดเลยครับผมของคุณพ่อนี่จะเป็นกระทรวงการคลังนะฮะแต่คุณแม่นี่จะเป็นกระทรวงยุติธรรมซึ่งคุณแม่ก็ย้ายตามพ่อไปประมาณผม7ขวบอะจนมีน้องชายเนี่ยคุณแม่ก็เริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยมาประจำอยู่กรุงเทพตอนนั้นผมก็ยังย้ายตามพ่อไปอีกก็คือเขาก็จะแบ่งลูกกันแล้วผมก็เฝ้าพ่อพ่อย้ายไปไหนก็ตามพ่อไปแต่คนเล็กนี่คุณแม่ก็มาเลี้ยงที่กรุงเทพอยู่กับคุณยายช่วยกันเลี้ยงครับโอ้ยพอไม่มีแม่เนี่ยพอแม่อยู่ไกลเนี่ยก็เหงามากครับร้องไห้บ่อยคิดถึงแม่นะฮะแล้วก็เขียนจดหมายแล้วก็เขียนเยอะฮะพ่อคงเห็นว่าผมชักเว้นเว้อเกินไปอะไรเงี้ยก็มีแบบแอบเก็บจดหมายบ้างไม่ส่งไม่อะไรอย่างเงี้ยฮะเขาอยากให้เราเข้มแข็งลักษณะนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นห่างแม่ไปตอนประมาณสัก10ขวบนี่ก็จะห่างแล้วฮะหลังจากเรียนจบช่วงชั้นประถมเด็กชายสุเมธองค์อาจย้ายกลับมาสอบเข้าช่วงชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและในช่วงก่อนที่จะเปิดเทอมได้ไม่นานเขาก็ต้องย้ายโรงเรียนอีกครั้งซึ่งในช่วงมัธยมนี้เองเขาได้พบเจอกับสังคมในรั้วโรงเรียนที่เปลี่ยนไปยังไม่ได้เข้ากำลังเข้าพ่อย้ายจะเข้าม .1 ม .1 ทับ4เราเห็นแล้วชื่อเราอยู่ม .1 ทับ4แต่เหมือนฟ้าถล่มลงมาตรงหน้าไม่ได้เรียนคือตั้งใจสอบแทบตายอ่านหนังสือแทบตายแต่ไม่ได้เรียนพ่อย้ายไปอยู่สระบุรีครับตอนนั้นไปสระบุรีวิทยาคมครับผมแล้วก็ไปเจอเพื่อนมันว่าบอกว่าเราเป็นเด็กเส้นนี่แหละฮะไปเรียนอยู่ประมาณ2ปีก็ย้ายอีกย้ายไปนครปฐมไปอยู่เรียนอยู่พระปฐมวิทยาลัยลักษณะย้ายกลางเทอมย้ายลักษณะเนี้ยเขาจะเอาเราไปไว้ห้องที่แบบห้องที่โหดที่สุดห้องที่เด็กเกเรอยู่กันห้องอะไรอย่างเงี้ยฮะก็กลายเป็นต้องไปบู๊กับเพื่อนๆอยู่พักใหญ่ฮะอย่างนครปฐมที่พระปฐมวิทยาลัยนี่เป็นห้องเด็กเกเรเลยก็ต่อยตีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีฮะก็เจอมาหลายรูปแบบเหมือนกันโดนแกล้ง
แว่นตอนนั้นใส่แว่นแล้วโดนเพื่อนโยนเอาแว่นเราไปโยนไปโยนมาโยนไปโยนมาเรามองอะไรไม่เห็นก็โดนตบหัวโดนอะไรเงี้ยฮะมองอะไรไม่เห็นก็รวบเลยไอ้คนที่อยู่ใกล้สุดรวบ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 ดันไปดันมาโยนลงหน้าต่างไปเลยดีเพื่อนไม่ตายแกล้งแมวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเยอะมากผมซนมากตอนเด็กๆคือของผมนี่จะเป็นลักษณะแกล้งแต่รังแกนี่คือโดนคือรังแกนี่มันรังแกจริงๆนะคือเจ็บตัวจริงๆตบคั่วอย่างนี้เลยนะแบบเป็นลักษณะนั้นเลยนะฮะไม่บอกพ่อเขาบอกก็เดี๋ยวก็เรื่องใหญ่พ่อก็มาอาละวาดที่โรงเรียนอีกวุ่นวายหลังจากที่เรียนจบในช่วงชั้นมัธยมสุเมธองอาจย้ายกลับมายังกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาต่อในช่วงชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ซึ่งที่แห่งนี้เองทำให้เขาได้มีโอกาสเข้าสู่โลกแห่งดนตรีขึ้นมาทีละเล็กละน้อยม.4 อยู่ที่มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ครับได้ร่วมกิจกรรมโยธวาทิตวงโยธวาทิตซึ่งเขากำลังจะเริ่มประกวดกำลังซ้อมเสริมเข้าประกวดผมเป็นสมาชิกวงคนสุดท้ายที่เข้าไปเลยเข้าไปแล้วเขาก็เริ่มประกวดกันเลยแล้วก็ชนะได้ถ้วยพระราชทานมาแล้วก็เลยเล่นโยธวาทิตมาตั้งม.4 ม.5 ม.6 3ปีเลยครับตอนนั้นก็จะสนใจแต่ดนตรีมาร์ชชิ่งผมเข้าวงโยของโรงเรียนนี่เป็นเรื่องที่แบบมันติงตองมากครับคือตึกเนี่ยอาคารมันยาวแล้วซ้ายขวานี่เป็นห้องกิจกรรมดนตรีไทยอยู่นี้ดนตรีสากลอยู่นี้แต่ทางขึ้นน่ะมันอยู่ฝั่งนี้ผมขึ้นมาผมก็เห็นว่าห้องดนตรีผมก็เดินเข้าไปผมเป่าขลุ่ยเป็นเพราะว่าเคยเรียนตั้งแต่ประถมผมก็จะเป่าขลุ่ยแต่เข้าไปแล้วมันไม่มีเครื่องดนตรีไทยเลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้แต่เตอแล้วก็แบบจะเดินออกพอจะเดินออกอาจารย์เธอเข้ามาทำอะไรจะมาสมัครชมรมดนตรีครับนะไปหยิบเครื่องนั้นมาเป่าซิก็คือเป็นทูบ้านะฮะพุ่มพุ่มปูมมีเสียงไปหัดโดไล่โดเลยมีฟาเอาวะเอาก็เอาวะอะไรเงี้ยก็เอาก็เลยอยู่อย่างนั้นเลยฮะ3ปีอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ได้อะไรมาเยอะฮะเยอะๆมากๆฮะจากงานศิลปะเล็กๆสู่ศิลปะภายในรั้วโรงเรียนจากพื้นฐานตัวโน้ตสู่เส้นทางของสมาชิกวงโยธวาทิตเพื่อล่ารางวัลในช่วงหน้าเด็กหนุ่มคนนี้กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งเสียงดนตรีอย่างเต็มตัวเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณติดตามได้ใน Inside Hall of Fame สุเมธองอาจทำกิจกรรมของทางชมรมควบคู่กับการเรียนมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเรียนจบและเข้าศึกษาต่อคณะศิลปกรรมสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้เองได้เปิดโลกทัศน์ใบใหม่ให้กับเขาก็เขาเข้าไปสวนดุสิตเหมือนเบื้องบนเขาสั่งมาเลยนะวันแรกเนี่ย เพื่อนโทรมาบอกว่าเฮ้ยมึงติดนะแล้วก็โอเคก็ระหว่างที่ทราบว่าติดเนี่ยกับระหว่างที่จะต้องไปรายงานตัวเนี่ยผมก็มีวันหนึ่งผมก็เข้าไปในสวนดุสิตเข้าไปยืนดูบอร์ดมีชื่อเราจริงก็บอกเฮ้ยต้องไปเรียนที่ตึกไหนวะไปผมเข้าไปวันแรกเลยเนี่ยก็ไปเจอรุ่นพี่เดินสวนมาก็เล่นอยู่ธวัชทิศพี่คนนี้ก็เล่นวงจูไอ้แม่เอาติดแต่ว่าติดครับพี่เฮ้ยมานี่เลยกำลังขาดคนแกก็ลากผมไปหาอาจารย์ฮะอาจารย์ชื่ออาจารย์มาโนดอาจารย์มาโนดเป็นหัวหน้าภาคดนตรีก็อาจารย์ครับได้รองประธานชมรมดนตรีแล้วครับไอ้เมธครับผมเข้าไปปีหนึ่งได้เป็นรองประธานได้กุญแจห้องดนตรีโอ้โหสวรรค์ผมนอนค้างที่นั่นตลอด4ปีเลยครับกลับบ้านน้อยมากฮะเราพ่อปล่อยแล้วบอกว่าเรียนมหาลัยแล้วก็เต็มที่ไปเลยมีห้องส่วนตัวเลยมีกุญแจให้เรียบร้อยมีเครื่องดนตรีให้หัดเพียบ
คือเป็นช่วง4ปีที่ได้เรียนรู้หลายๆอย่างมากทั้งเรื่องของศิลปะและเรื่องของดนตรีฮะหลังจากเรียนจบช่วงชั้นปีที่1สุเมธองค์อาจใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยควบคู่กับการเล่นดนตรีในชมรมมาเรื่อยๆจนกระทั่งฝีมือทางด้านดนตรีของเขาเริ่มพัฒนาขึ้นมาเขาจึงตัดสินใจเดินตามรอยรุ่นพี่ในชมรมนั่นก็คือการออกเล่นดนตรีในช่วงกลางคืนการที่เอาวงออกไปเล่นข้างนอกต้องแอบออกไปซึ่งก็มีฮะผู้ได้เพราะเรียนจบมานานหลายปีแล้วพอมันเป็นวงแล้วเนี่ยมันก็หาเรื่องหาออกไปหากินนะฮะก็คือออกไปรับงานที่นู่นที่นี่บ้างพอผมขึ้นประมาณสักปี2ปี3ผมเริ่มแก่กล้าแล้วก็เริ่มรับงานนะรุ่นน้องละอย่างเงี้ยมันก็เริ่มรับงานรับอะไรก็มีไปเล่นข้างนอกบ้างไปเล่นเล้าเลยฮะแบบนัวเนียกันเลยฮะเป็นคู่ๆแล้วก็แบบเราก็เห็นหมดนะฮะก็ดีนะมันได้เห็นอะไรที่แบบเป็นโลกของผู้ใหญ่นะฮะแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่เรียกว่ากลางวันก็ต้องเรียนกลางคืนก็ต้องไปทำงานร้องเพลงเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าสุเมธองค์อาจจะมีประสบการณ์ในการขึ้นแสดงดนตรีเมื่อสมัยมัธยมปลายมาแล้วก็ตามแต่เมื่อเข้ามาเล่นดนตรีกลางคืนตามร้านอาหารเขาได้พบเจอกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ซึ่งไม่เคยพบเจอมาก่อนเลยในชีวิตเล่นในเล้าเนี่ยกับเล่นในวงโยมันก็แตกต่างกันอันนึงคือต้องการรางวัลนะฮะอีกอันนึงคือต้องการค่าแรงพอมันเป็นวงพอมาทำอีกแบบนึงก็คือเป็นวงร้านร้องในห้องอาหารต้องร้องขี้เมาซึ่งขี้เมาเขาก็ดีของเขาฮะเขาก็ไม่มีอะไรคือว่าก็เดินสง้อสงแง่มาน้องเพลงนี้ได้ป่ะร้องแบงค์ร้อยอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะไปนั่งกอดสาวต่ออะไรเงี้ยได้กินเบียร์กินเหล้าฟรีอะไรเงี้ยก็เด็กมหาลัยก็เริ่มดื่มได้แล้วนะฮะก็ไม่ผิดแล้วล่ะสาวๆพี่ๆก็พาไปเลี้ยงข้าวต่อเกือบจะโดนเคลมก็เยอะนะฮะแต่ว่าต้องรีบกลับเอากีตาร์เอาแอมป์ไปคืนวิทยาลัยก็เลยรอดมาได้แต่จริงๆก็อยากเรียนรู้มากนะตรงนั้นก็เป็นอะไรที่อยากเรียนรู้มากแต่เราไม่มีโอกาสนะครับผมสุเมธองค์อาจใช้ชีวิตนักศึกษาและการเล่นดนตรีกลางคืนมาเรื่อยๆจนกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัยเขาได้ถูกชักชวนจากรุ่นพี่ร่วมคณะได้ติดต่อให้เขาเข้ามาทำงานฟรีแลนซ์ให้กับบริษัทกราฟิกชื่อดังอย่าง Next Graphics หลังจากเรียนจบก็ผมไปอยู่บริษัท Next ฮะ Next Graphic นะฮะของคุณต่อสันตศิริก็เป็นบริษัทโฆษณาแต่ว่าเขาจะมี2ชั้นชั้นนึงเป็นทำกราฟิกทำพวกออกแบบอีกชั้นนึงก็ทำโฆษณาเลยตอนแรกผมไปผมยังไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานข้างในจริงๆหรอกผมไปเป็นฟรีแลนซ์ก่อนคือทำได้หลายอย่างวาดรูปก็ได้เขียนสตอรี่บอร์ดได้พ่นแอร์บัดได้แล้วก็ทำม็อกอัพพวกเป็นโมเดลขึ้นมาได้กลายเป็นฟรีแลนซ์ที่ต้องเป็นที่ต้องการตัวของทั้ง2ชั้นวิ่งขึ้นวิ่งลงกลางวันก็ในส่วนของออกแบบกลางคืนก็ไปเป็นวิชวลไลเซอร์เขียนสตอรี่บอร์ดอยู่ชั้น2อะไรเงี้ยก็วิ่งขึ้นวิ่งลง2ชั้นนอนอยู่ที่นั่นสุเมธองค์อาจทำงานในฐานะพนักงานประจำมาได้ไม่นานก่อนจะลาออกจากบริษัทแต่แล้วเส้นทางแห่งโอกาสของเขาก็ไม่หยุดลงเพียงเท่านี้เมื่อวันหนึ่งเขาบังเอิญได้มาเจอโครงการประกวดของทางค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ย่านอโศกอยู่ๆก็เบื่อด้วยความที่เงินจากที่เป็นเดือนละหลายหมื่นมันเหลือหมื่นกว่าบาทเนี่ยทัดมาสักพักรวมๆแล้วประมาณเกือบปีผมก็เลยออกมาเตะฝุ่นเล่นขี้เกียจละจนกระทั่งแกรมมี่เขาเปิดประกวดตอนนั้นเขาทำโปรโมทเพลงของพี่โต๊ะวสันต์โชติกุลนะฮะเอาเพลงฉันเองก็เสียใจให้คนมาประกวดร้องเพลงนี้กันจริงๆแล้วคือการโปรโมทเพลงนะฮะเราก็ต้องไปอยากไปร่วมด้วยเพราะว่ารางวัลเขาน่าสนใจรางวัลเป็นกีตาร์ฮะเป็นกีตาร์โปร่ง Fender ก็ไปส่งไปก็โทรไปเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าหยุดรับแล้วแต่ผมทำมาแล้วพี่ถ้าอยากให้ฟังก็เอามาที่สแกรมมี่แกก็บอกโอเคเดี๋ยวฟังแล้วก็ฟังเลยได้ไหมก็พี่ยังไม่ว่างฟังตอนนี้ต้องทำงานก่อนปรากฏว่าชนะแล้วเขาก็โทรมาบอกเขาพี่โต๊ะให้ชนะก็มารับรางวัลแล้วกันก็ไปเขาก็ถามว่าทำงานอะไรมาเรียนหนังสืออยู่เปล่าบอกไม่ได้เรียนแล้วครับทำงานแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ตกงานทำอะไรทำ Next อ้าวบริษัทโฆษณาใช่ครับเฮ้ยขาดอาร์ตใดพอดีลืมมึงเอางานมาดูซิก็เอางานมาให้ดูก็เลยได้ทำงานเลยจากนักดนตรีวงโยธวาทิตสู่เส้นทางของชีวิตนักดนตรีกลางคืนก่อนจะก้าวเข้าสู่การทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ในช่วงหน้านักร้องเสียงนุ่มคนนี้กำลังจะก้าวเข้าสู่การขับกล่อมผู้คนด้วยเสียงเพลงเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณติดตามได้ใน Inside Hall of Fame
ในช่วงที่สุเมธองค์อาจเข้ามาเล่นดนตรีกลางคืนตามร้านอาหารนั้นคุณรู้หรือไม่ว่าเครื่องดนตรีที่เขาเล่นอยู่เป็นประจำนั้นคือดนตรีชนิดใดในช่วงที่เขาเล่นดนตรีกลางคืนตามร้านอาหารนั้นเครื่องดนตรีที่เขาเล่นอยู่เป็นประจำนั่นก็คือแซกโซโฟนนั่นเองกลับเข้าสู่ Inside Hall of Fame กับเรื่องราวของนักร้องเสียงนุ่มนักพากย์เสียงใสนักแสดงรุ่นเก่าผู้ที่ครองใจคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้สุเมธองค์อาจกันต่อหลังจากที่ตั้งใจเพียงแค่ส่งผลงานเพลงเข้าประกวดเขากลับได้มีโอกาสใหม่ในเส้นทางที่ถนัดนั่นก็คือการเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์ให้กับศิลปินของทางค่ายเพลงใหญ่ย่านอโศกเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์ของแกรมมี่ก็จะมีหลายฝ่ายนะฮะอาร์ตไดของ MV อาร์ตไดของพวกฝ่ายข่าวก็มีมั้งอาร์ตไดรายการแต่ของผมนี่เป็นอาร์ตไดของโปรโมชั่นซึ่งก็จะต้องทำส่วนในการโปรโมทศิลปินนะฮะสมมุติเราได้เพลงมาเนี่ยยังไม่มีปกไม่มีอะไรเลยต้องออกแบบปกนะฮะทีเซอร์ที่ต้องปล่อยออกมาตัวแรกๆนะฮะสกู๊ปต่างๆพวกนี้อาร์ตไดเรคเตอร์ของฝ่ายโปรโมชั่นต้องทำอาจจะต้องมีมิวสิกวิดีโอแบบง่ายๆคือถ่ายเฉพาะเส้นร้องเอาไปตัดต่อใส่นู่นใส่นี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่มีซอสเลยอย่างพี่มิ้นท์มะลิวันมีชุดนึงคือเพลงมาแล้วต้องออนแอร์แล้วไม่มีอะไรเลยยังไม่ได้ถ่าย MV บ้าน MV เค้ายังคิวเต็มอยู่ทำไงดีวะมองฟ้ามองดินมองตึกมองอะไรเห็นวิทยุมีอีควอไลเซอร์เส้นขึ้นลงไปถ่ายฟ้าถ่ายฝนตกรถติดถ่ายแล้วก็เอาเส้นร้องของพี่มิ้นท์มาเนี่ยมาตัดต่อแล้วก็บอกว่ารถติดฟังเพลงเพราะๆมาริวันเพราะด้วยความที่ชื่นชอบในเสียงดนตรีสุเมธองค์อาจมักใช้เวลาว่างจากการทำงานมาเล่นดนตรีอยู่เป็นประจำซึ่งจากจุดนั้นเองทำให้เขาได้มีโอกาสเข้ามาทดลองงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทไปโดยปริยายผมอยู่ที่นั่นผมก็นอนค้างที่นั่นผมก็ไม่ได้อยู่แค่ฝ่ายของผมหรอกพอตอนกลางคืนกินข้าวเสร็จแล้วนั่งไปนั่งมาเอากีตาร์มาร้องเพลงเฮ้ยเมธมาร้องไกด์หน่อยดิฝ่ายบ้านเขียนเพลงฝ่ายทำเพลงนะครับเฮ้ยไม่มีใครไกด์เฮ้ยเมธมาไกด์หน่อยก็ไปร้องไกด์ให้เขาไอ้พวกทำรายการเฮ้ยพี่เมธเสียงดีๆมาอ่านสปอร์ตให้หน่อยเขาไปอ่านสปอร์ตให้เขาคือโดยความที่ผมนอนที่นั่นน่ะก็เลยกลายเป็นคนอ่านสปอร์ตเป็นอันนอเซอร์ในแกรมมี่ไปเลยนั่นก็เป็นทางเริ่มต้นของอีกอาชีพหนึ่งของผมที่มาจนถึงทุกวันนี้เหมือนกันครับสุเมธองค์อาจทำงานในฝ่ายโปรโมทศิลปินควบคู่กับการทำหน้าที่ร้องไกด์และลงเสียงสปอตให้กับทางบริษัทมาเรื่อยๆจนกระทั่งในปีพ.ศ.2537เขาได้มีโอกาสเข้ามาทำงานหน้าที่ภาคหนังเป็นครั้งแรกกับหนังแอนิเมชันฟอร์มยักษ์เรื่อง The Lion King งานภาคเนี่ยมันก็เริ่มมาจากอ่านสปอตนี่แหละฮะอ่านสปอตในแกรมมี่อ่านเยอะมากถึงขั้นที่เขาไม่ขึ้นเงินเดือนให้ผมเพราะว่าเมธก็มีงานในแกรมมี่เยอะอยู่แล้วนะมีฟินในแกรมมี่เยอะอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ขึ้นเงินเดือนให้อย่างนั้นเลยนะขนาดนั้นเลยจนมีกระทั่งวันหนึ่งเขามีคนมายื่นหนังสือ Star Pick วางบนโต๊ะปุ้งชี้นี่เฮ้ยเขามีออดิชั่นภาคหนังบังเอิญว่าหนังเรื่อง Lion King นะฮะภาพยนตร์เรื่องแรกที่ผมได้ภาคเนี่ยมีการส่งเสียงไปส่งเสียงพระเอกไปผู้ชายไปทั้งหมดก็ไม่ผ่านจนกระทั่งต้องเปิดออดิชั่นไปหลายรอบก็ไม่ผ่านผมเป็นรอบสุดท้ายฮะเป็นคนท้ายๆเลยก็เข้าไปแล้วก็ไปแคสติ้งเสียงก็ผ่าน
หลังจากได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็นนักพากย์ในภาพยนตร์เรื่อง The Lion King สุเมธองอาจได้รับบทพากย์เป็นพระเอกของเรื่องกับบทซิมบาลูกชายของเจ้าป่าแห่งผาทรนงซึ่งในการทำงานครั้งนี้ทำเอาเขาเครียดอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวบทซิมบ้าก็จะเป็นสิงโตที่ไม่มั่นใจในตัวเองนะฮะเป็นจริงๆแล้วมีศักดิ์เป็นเจ้าป่าเลยหลังจากที่พ่อเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องขึ้นเป็นเจ้าป่าแทนแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันมีเรื่องการเมืองภายในครอบครัวซิมบ้าก็ต้องระหกระเหินไปแอบหนีไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ขาดความมั่นใจมันก็ต้องมีส่วนที่ภาคให้รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองกับส่วนที่มั่นใจในตัวเองขึ้นพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นเจ้าป่าแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่2 พาร์ทอย่างนี้แล้วก็มีส่วนที่สนุกสนานอยู่กับเพื่อนเสียงก็จะเป็นโทนสูงเฮ้ยเป็นไงอ่ะคุ้มบ้าที่มอนไม่นี่สิอะไรเงี้ยพอกลับไปทวงตำแหน่งเจ้าป่าเสียงมันก็จะขลังขึ้นจะขรึมขึ้นการทำงานจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงรวมๆแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีพักมีเบรกมีแบบพักผ่อนสมองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเครียดเรื่องแรกเครียดมากฮะเครียดเพราะว่าเรายังทำไม่เป็นฉันเองซิมบ้าซิมบ้าทิโมนนี่คือนาล่าเธอเป็นเพื่อนรักของฉันเลยเพื่อนเหรอใช่เฮ้ย hey, พุมบ้ามานี่มา นาล่านี่คือพุมบ้าพุมบ้านี่นาล่าหลังจากการพากย์ภาพยนตร์ครั้งแรกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเขาได้รับงานพากย์ต่อมาอีกหลายชิ้นจนกระทั่งในปีพ.ศ.2540เขาได้มีโอกาสเข้ามาพากย์บทของแจ็คดอสันเด็กหนุ่มชาวอเมริกันผู้ที่พบเจอกับความรักและการพลัดพรากในเวลาเดียวกันกับภาพยนตร์โรแมนติกสุดอมตะอย่างไททานิกเรื่องไททานิกเนี่ยอันนี้คนแสดงผมว่าสำหรับผมคนแสดงผมพากยากกว่านะเพราะว่าพอเป็นการ์ตูนเนี่ยเราอินกับมันอยู่แล้วเราเป็นเด็กตั้งแต่โตเล็กๆมาเราชอบการ์ตูนอยู่แล้วแต่พอมาคนแสดงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะปั้นขึ้นมาเลยเขาแคสติ้งไปเขาต้องการเสียงที่เหมือนแล้วก็การแสดงที่เหมือนแล้วมันมีฉากนึงยากที่สุดสำหรับผมนะฮะในไททานิกก็คือฉากขากสเลดมันจะมีฉากนึงที่แบบพระเอกมันขากสเลดขากสเลดซ้อนนางเอกขากสเลดนะฮะซึ่งจะขากแบบหลอกๆมันก็ไม่เหมือนผมก็ขากจริงขากแล้วมันถุยไม่ได้ก็ต้องกลืนก็ขากคือขากจนกระทั่งเจ็บคอไปหมดเลยฮะอย่านะแจ็คจะทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกแจ็คดูดีๆนะไอ้น่าขยะแขยงอ่ะเอาละตาคุณใช้ไม่ได้เลยเอาใหม่คุณต้องขากสเลดออกมารู้ไหมขากมาจากลำคอหงายหลังไปขากสเลดคุณเห็นไอ้นั่นหรือเปล่าอ่ะเอาเลยขากสุเมธองอาจกลายเป็นนักพากย์อีกคนหนึ่งที่ผู้ชมและทีมงานต่างจับตามองและเขายังคงรับพากย์หนังและทำงานในค่ายเพลงต่อมาอีกเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งโชคชะตาก็ชักนำให้เขาได้พบเจอกับรุ่นพี่ในแผนกเดียวกันอย่างปังประกาศิตโบสุวรรณคือพี่ปังมาเห็นผมร้องเพลงเล่นกีตาร์ตรงบันไดนะฮะระหว่างรอที่จะตัดต่อคือตอนเข้าไปนี่ก็พี่ปังเนี่ยแกเข้าไปอยู่กับมี่ก่อนผมประมาณ8 เดือนแล้วก็เหมือนผีจับยัดหรืออะไรก็ไม่รู้มันอะไรก็ไม่รู้เขาไปนั่งอยู่ข้างกันเลยแล้วมันมีตู้อยู่ตู้นึงซึ่งเก็บของแล้วก็จะมีกีตาร์ซุกอยู่หลังตู้ผมไปเห็นเขาผมก็เอามาเล่นระหว่างรอที่จะตัดต่อพี่ปังมาเห็นเขาก็เลยชวนให้เพลงมาประมาณ20 กว่าเพลงไปฝึกแล้วเดี๋ยวไปหาที่ร้องเพลงกันก็เล่นที่ร้านชื่อ Time Bottle ฮะร้องเพลงเป็นอะคูสติกก็จะมีกีตาร์2 ตัวพี่ปังเล่นคนนึงแล้วก็จะมีมือกีตาร์มาช่วยโซโล่ผมก็จะยืนร้องแล้วก็เขย่าไอ้ไข่เนี่ยฮะไอ้ไข่เชคเนี่ยฮะก็เป็นสไตล์นึงที่เอาเพลงทุกแบบแต่มาทำเป็นอะคูสติกสมัยนั้นคือถ้าเป็นอะคูสติกคือโฟกเลยแต่ของผมนี่เอาเพลงสุนทรภพมาร้องเป็นอะคูสติกบ้างเอาเพลงฝรั่งมาร้องเป็นอะคูสติกอย่างเงี้ยฮะก็เล่นอยู่ตรงนั้นประมาณ4 ปีจากอาร์ตดีเรคเตอร์หนุ่มไฟแรงสู่เส้นทางนักพากย์อย่างไม่ทันตั้งตัวโชคชะตาชักนำให้พบเจอกับเพื่อนคอคนดนตรีที่มีเส้นทางเดียวกันในช่วงหน้าคู่หูดูโอใหม่แห่งวงการเพลงกำลังจะถือกำเนิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณติดตามได้ใน Inside Hall of Fame สุเมธแอนด์เดอะปังคือชื่ออัลบั้มผลงานแรกในชีวิตของสุเมธองอาจ
ซึ่งเขาได้มีโอกาสแต่งเพลงในอัลบั้มนี้อีกด้วยคุณทราบหรือไม่ว่าผลงานเพลงที่เขาได้แต่งคือเพลงอะไรบทเพลงที่สุเมธองอาจได้มีโอกาสแต่งในอัลบั้มแรกนั่นก็คือบทเพลงที่มีชื่อว่าลมและอีกหนึ่งบทเพลงที่มีชื่อสั้นๆว่าเธอซึ่งทั้งสองบทเพลงถือว่าเป็นผลงานการแต่งชิ้นแรกๆของเขาเลยก็ว่าได้กลับเข้าสู่ Inside Hall of Fame กับเรื่องราวของนักร้องนักพากย์นักแสดงอารมณ์ดีสุเมธองค์อาจกันต่อหลังจากที่เขาและปังประกาศสิทธิ์ฟอร์มวงดนตรีร้องเพลงตามร้านอาหารในช่วงกลางคืนอยู่มาวันหนึ่งพวกเขาได้มีโอกาสพบกับนักแต่งเพลงชื่อดังอย่างตู่ปิติลิ้มเจริญและในการพบกันครั้งนี้ทำให้สองพนักงานหนุ่มมีความคิดที่จะทำผลงานเพลงเป็นของตัวเองมีพี่คนหนึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าแกเป็นใครแกก็เดินสังง้อสังแง่มาก็เป็นเหมือนแขกในร้านก็ถือแก้วเดินมาเอ๊ะชอบสไตล์ครับครับครับเปียโนว่างเดินขึ้นมาไอ้นี่ชักแปลกๆเว้ยมาถึงเปิดเปียโนก็เล่นคลอไปเอ๊ะเล่นได้นี่หว่าก็ปล่อยให้แกเล่นไปแต่แล้วพอเลิกมาเนี่ยก็ยังนั่งดื่มกันต่อแกก็แนะนำตัวแกชื่อพี่ตู่เนี่ยเป็นนักแต่งเพลงมาก่อนแล้วก็แต่งเพลงดังๆเยอะมากนะฮะตู่ก็บอกว่าน่าทำนะเนี่ยแบบนี้ยังไม่มีใครทำมีคนมาพูดแบบนี้เยอะแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงอื่นค่ายที่เป็นคู่แข่งกับแกมมี่เลยตอนนั้นก็เคยมาบอกแล้วก็ขำอ่ะแกหายไปสัปดาห์หนึ่งโดยที่ไม่บอกกล่าวอีกสัปดาห์หนึ่งอีกเสาร์หนึ่งอ่ะโผล่มาปุ๊บเอาไปลองทำดูให้เพลงมา2เพลงเลยก็คือเพลงแจกันนะฮะในอัลบั้มชุดแรกกับเพลงนกกระเตนในอัลบั้มชุดแรกเอาไปลองทำดูสุเมธแอนด์เดอะปังคือผลงานเพลงอัลบั้มแรกของคู่หูดูโออย่างสุเมธองค์อาจและปังประกาศสิทธิ์ที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาโดยมีบทเพลงสุดอมตะและยังคงเป็นที่คุ้นหูมาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือเพลงแจกันและเพลงไม่เสียใจที่รักเธออัลบั้มแรกคอนเซปต์เป็นยังไงถ้าจะพูดให้หรูหรามันก็คืออะคูสติกฟังง่ายเพราะพูดถึงความรักด้านบวกมีความสุขแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกครับมันคือสะสมมาเรื่อยๆนึกอะไรก็เขียนมาเป็นตัวผมกับตัวพี่ปังเลยไม่เสียใจที่รักเธอผลงานพี่ตู่แต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นชีวิตจริงของพี่ตู่ครับเพราะพวกเราไม่เคยเสียใจพวกผมต่อให้อกหักยังไงเนี่ยเต็มที่เศร้าคืนเดียวก็ไม่มีเหลือฮะว่าอีกวันมามันก็คิดเรื่องอื่นแล้วมันไม่มานั่งเศร้าแล้วล่ะแต่คนที่แบบมานั่งลำพึงแบบคิดถึงว่าเฮ้ยสิ่งที่ผ่านมันไปแล้วมันแบบอย่างน้อยก็ได้รักเขาอย่างน้อยก็ได้มีความสุขที่ได้รักแอบรักเขาไม่มีในชีวิตจริงของพวกผมครับแจกันนี้ก็ชีวิตจริงพี่ตู่อีกเช่นกันครับพี่ตู่เป็นคนเขียนมาให้นะตอนนั้นเพิ่งเริ่มจีบกับคนนี้เลยเริ่มคบกันเอ้าอีกคนนึงมาเนี่ยมาไล่เลี่ยกันเลยนะแต่มาทีหลังแต่ก็คบคนนี้ไปแล้วเสียดายฉันคงไม่อาจฝืนคว้าจะมาปักไว้ด้วยกันเพียงแค่ทุกวันขอดอมดมแค่เพียงห่างห่างและไม่รู้ว่าจะจบลงเช่นไรแต่สิ่งที่รู้คือวันนี้หมดทั้งหัวใจสุเมธ
ทองค์อาจทำงานเพลงต่อมาอีกเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มที่2หรือแม้แต่อัลบั้มพิเศษของทางค่ายจนกระทั่งในปีพ.ศ.2546เขาได้มีโอกาสเข้ามาแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องวายบึ้มเชียร์กระหึ่มโลกจากการชักชวนของผู้กำกับอย่างพจน์อานนท์วายบึ้มนี่คุณพจน์อานนท์ฮะซึ่งคุณพจน์อานนท์ก็ทีมงานนั้นเขาติดต่อมาบอกมาให้ไปเล่นหนังของใครผมยังไม่รู้เลยนะก็พจน์อานนท์เป็นใครผมยังไม่รู้เลยครับตอนนั้นไปอาปายบทก็คือบทเป็นอาจารย์เป็นบัดเดอร์อยู่ในโรงเรียนที่เป็นลักษณะคอนแวนต์เลยลักษณะนั้นนะครับงงฮะการเข้าแสดงครั้งแรกเพราะว่าคุณพจน์อานนท์นี่เขาไม่มีบทอ้าวครูเขาไม่เรียกชื่อผมด้วยเพราะว่าบทเป็นครูก็คืออ้าวครูเดี๋ยวมันจะมีโฮมรูมนะเนี่ยก็โฮมรูมเดี๋ยวผมไม่ใช่ครูจะไม่รู้อะไรเลยบทก็ไม่มีให้ด้นอ่ะด้นอ่ะด้นกับด้นไว้อ่ะเอาให้มันผ่านไปอย่างเงี้ยฮะก็คือนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของเราผมก็ไปเลยผมก็หน้านิ่งๆเก๊กแล้วอีกอย่างเราไม่ได้เป็นตัวพระเอกนางเอกฉะนั้นเราก็ไม่ต้องรู้สึกต้องแบกภาระอะไรมากครูถามว่าเกิดอะไรขึ้นชมรมรักบี้ของเรากำลังจะถูกยุบครับอันนั้นครูก็ทราบดีนะเอางี้เดี๋ยวพวกเธอแต่งตัวแล้วก็ตามไปพบครูที่ห้องผอ.ด้วยขอบใจมากหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องแรกผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสุเมธองค์อาจยังคงทำงานเป็นนักร้องและนักพากย์ควบคู่กันไปจนกระทั่งต่อมาไม่นานเขาได้รับการติดต่อให้เข้ามาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งในเรื่องมหาอุดอาปัญญาไปถ่ายให้พี่พจน์อานนท์แล้วก็รู้สึกพี่กุ้งจะมาเห็นหรือไงเนี่ยฮะพี่กุ้งก็เลยเรียกไปเล่นมหาอุดซึ่งก็บทผู้ร้ายมันสนุกอยู่แล้วบทผู้ร้ายมันจะได้เล่นอะไรมากกว่าปกติแต่ที่ผมนี่ต้องเตรียมตัวเลยคือผมต้องแก้ผ้าลงน้ำนะฮะเป็นจากุซซี่ใหญ่มากนะฮะอยู่ในบาเกด้วยขนาบด้วยหญิงเปลือยสองของข้างเป็นสาวสวยเปลือยกายอยู่ข้างๆผมสองข้างจริงๆเขาไม่ให้ผมเตรียมตัวด้วยซ้ำผมก็บอกผมต้องเตรียมกางเกงในอะไรมาไหมไม่ต้องนักแสดงไม่มีสิทธิ์เขาก็ตะคอกผมเลยนะตะคอกผมเหมือนกับแบบเหมือนเป็นเอ็กซ์ตร้าราคาถูกเลยนะนักแสดงมีสิทธิ์หาเสื้อผ้าเองได้เลยเหรอไม่ใช่ไงก็คือกางเกงว่ายน้ำสีเนื้อไงคุณจะหาให้ผมเหรอฉันหาเองถึงวันไปปุ๊บปรากฏว่ายังกะจีสติงเตี่ยวตีดเดียวนะไอของผมก็ไม่ได้อลังการอะไรหรอกแต่มันปิดแทบไม่มิดเลยมันหาอะไรมาให้กูนุ่งไว้เนี่ยแล้วก็แบบเดินกับมิดกับเมียนเลยนะแม้กระนั้นก็ยังมีคนเอาไปในพันทิปนะดูสุเมธในมหาอุดใช้ได้เลยนะขนาดไอ้บ้าแบบโคตรขำเฮ้ยแต่ระวังนะเว้ยตามเจอนะเว้ยเมธาคุณถูกจับแล้วสุเมธองค์อาจใช้ชีวิตในฐานะนักร้องนักแสดงมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ฝันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อยังเป็นเด็กนั่นก็คือการได้เข้ามาร่วมในกองถ่ายเกี่ยวกับดนตรีไทยโดยเขาเองได้รับบทเป็นประสิทธิ์บุตรชายของนักดนตรีไทยชื่อดังแห่งยุคในภาพยนตร์เรื่องโหมโรงโหมโรงนี่เป็นอะไรที่มีความสุขมากที่ได้เล่นนะฮะตอนแรกเนี่ยคือผมมีความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าผมอยากทำหนังแล้วถ้าผมได้ทำหนังผมอยากทำหนังเกี่ยวกับดนตรีไทยมีความผูกพันกับละครช่อง7เรื่องระนาดเอกพอทราบข่าวว่าพี่อิทธิสุนทรนะฮะทำหนังเกี่ยวกับดนตรีไทยพอทราบดังนั้นผมก็ขอเบอร์จนได้เบอร์พี่อิทธิแล้วโทรไปหาพี่อิทธิเลยบอกว่าผมขอมาฝึกงานได้ไหมแกก็อึ้งๆแกบอกว่าเมธคนมันเต็มแล้วอ่ะมันคนทีมงานก็ทำกันมาจน 60-70% แล้วอ่ะเราก็จ่อยๆไปก็วางสายไปหลังจากนั้นสักครึ่งชั่วโมงฮะโทรมาไม่เล่นเป็นโนเป็นไหมซิงได้ไหมซิงได้ครับสบายมากเป็นซิงได้ครับพี่งั้นเมธมาเล่นแล้วกันก็ได้ไปแสดงเป็นอาจารย์ประสิทธิ์นะฮะแล้วก็อยู่ประมาณ 3-4 ซีนมี4ซีนได้ในเรื่องออกน้อยแต่ว่าเป็นซีนที่จดจำนะฮะโดยเฉพาะซีนเราดวงเดือนนะฮะซีนที่ต้องเล่นเป็นโนคู่ไปกับระนาดของคุณพ่อนะที่
นอกจากสุเมธองค์อาจจะทำผลงานเพลงและภาพยนตร์ควบคู่กันมาแล้วเขายังได้มีโอกาสเข้ามารับงานแสดงละครโดยบทบาทส่วนใหญ่ที่เขาได้รับนั้นมักจะเป็นบทสมทบซะเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากการเข้ามาอยู่ในแวดวงละครตอนที่เขาอายุมากแล้วนั่นเองเรื่องบทนำบทเด่นไม่ต้องก็ได้เพราะว่าพอเป็นบทนำบทเด่นมันทำงานเยอะมันเหนื่อยเหมือนกันมันต้องรับผิดชอบหนังทั้งเรื่องต้องเป็นกระดูกของหนังพอเป็นหนังสั้นก็กลายเป็นบทเด่นนะก็จะมีบทหลักเลยเป็นตัวหลักมาเยอะมีบ้างที่เป็นตัวหลักนะฮะมีแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวหลักถึงขนาดพระเอกนางเอกหน้าตาอย่างนี้ได้เป็นพระเอกแล้วฮะที่ก็น่าจะมีแบบต้องเป็นบทพ่อนี่ผมทำบทพ่อมาเกือบนางเอกกับทุกคนเลยเนี่ยเป็นพ่อเจนนี่เป็นพ่อสีริต้าเป็นพ่อวุ้นเส้นนี่ได้กอดนางเอกมาเพียบเลยนะน่าอิจฉาไปละก็เรียกว่าเป็นบทนำได้ฮะหลายๆเรื่องนะฮะแต่ว่าคือเราก็เป็นตัวหลักตัวหนึ่งแต่ว่าจะบอกว่าเป็นบทนำที่เป็นแบบพระเอกนางเอกคงไม่ใช่อย่างนั้นละครับบทที่ผมรับสังเกตนะฮะบทที่ได้มาเนี่ยที่เขาส่งมาให้จะเป็นบทที่ต้องใช้เสียงในการพูดดีพูดร้ายหรืออะไรก็ตามต้องใช้น้ำหนักในการพูดหรือว่าผู้ร้ายที่ต้องโวกเวกวงเวงอย่างเป็นแจ็คเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชอบให้ผมเล่นกันจากคนเบื้องหลังในวงการสู่เส้นทางของนักพากย์ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านน้ำเสียงและจากนักร้องกลางคืนสู่คู่หูดูโอค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ในช่วงสุดท้ายเราไปดูกันว่านักร้องนักแสดงรุ่นเก่าคนนี้จะมีมุมมองยังไงกับวงการบันเทิงไทยยุคปัจจุบันเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณติดตามได้ใน Inside Hall of Fameนอกจากเรื่องของการเล่นดนตรีแล้วสุเมธองค์อาจยังมีความชอบอีกสิ่งหนึ่งที่เขาอยากทำแต่ไม่สามารถทำได้คุณทราบหรือไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งที่สุเมธองค์อาจอยากทำและไม่สามารถทำได้นั่นก็คือการเป็นจิตรกรวาดสีน้ำมันเพราะเนื่องจากต้องมีการใช้ทินเนอร์และนั่นก็กระทบต่อเรื่องของระบบเสียงและการหายใจนั่นเองสำหรับศิลปินรุ่นเก่าอย่างสุเมธองค์อาจแล้วเขามองว่าวงการบันเทิงในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวงการบันเทิงที่มีพื้นที่มากขึ้นนั่นจึงเป็นเรื่องที่ดีเพราะทำให้ศิลปินหลายๆคนได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพของตัวเองได้มากขึ้นวงการบันเทิงก็เหมือนที่ปล่อยของฮะตลาดแผงมันเป็นยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะแผงคือตอนนี้ทีวีเยอะชื่นเยอะช่องขึ้นมันก็มีผู้จัดผู้ผลิตเยอะขึ้นมันก็มีทิศทางของตัวเองแต่ละท่านก็จะทำในทิศทางของตัวเองมากขึ้นเจ้านี้อยากทำอย่างนี้เจ้านี้อยากทำอย่างนี้มันก็เลยมีความหลากหลายมากขึ้นแต่ว่าในขณะที่สินค้าก็เท่าเดิมนะฮะสปอนเซอร์ก็เท่าเดิมตรงนี้น่ากลัวเพราะว่ามันเหมือนต้องแย่งกันแล้วทุกอย่างก็ตัดราคากันหมดพอตัดราคากันหมดคราวนี้ก็จะลำบากแล้วครับในส่วนของผมก็ยังอยู่ของผมไปได้เรื่อยๆฮะงานร้องเพลงผมก็จะน้อยลงเหมือนกับศิลปินท่านอื่นที่ล้างลาไปนะครับแต่งานร้องเพลงก็ยังมีอยู่เรื่อยๆหรือแม้แต่แฟนเพลงสุเมธปังก็มีอยู่เรื่อยๆตอนนี้ก็คือเดือนนึงก็ประมาณ 3-4 งานแล้วก็ยังมีอยู่ครับ
สำหรับสุเมธองอาจที่เคยเป็นบุคคลเบื้องหลังในวงการมาก่อนนั้นเขามองว่าสิ่งที่ศิลปินรุ่นใหม่ในยุคนี้ควรต้องมีและผิดพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของความมีวินัยซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลให้คนรุ่นใหม่ในวงการบันเทิงประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนสิ่งที่ผมเจ็บปวดก็คือและโดนมาตลอดคือเวลาการรักษาเวลาของผู้ร่วมงานเนี่ยแบบโดนมาตลอดครับมันจะต้องเลทว่าตัวอะไรมันเรื่องมันเยอะแล้วศิลปินบางทีคนที่เป็นศิลปินเนี่ยแล้วคิดว่าตัวเองเป็นศิลปินเนี่ยบางทีมันเจ็บปวดนะตรงที่ว่าเขาจะไม่ค่อยตรงเวลากันถ้าผมจะฝากอะไรไว้กับน้องๆรุ่นหลังที่เข้ามาในวงการขอตรงเวลานะฮะเอาเข้าจริงๆคุณไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลนะเอาจริงๆทุกคนเนี่ยรอทำให้คุณอยู่ทีมงานต้องมารอแต่เช้าเพื่อที่จะเซตนู่นเซตนี่เขาก็มีเวลาให้ครอบครัวเท่ากับคุณอยากจะมาเมื่อไหร่ก็ได้มันเบื้องหลังมาก่อนผมพูดได้เต็มปากผมเจอมาเยอะแล้วบางทีแบบรอครึ่งวันเพื่อที่จะถ่ายแค่นี้พี่เต๋อเนี่ยเคยนั่งรอศิลปินกับผมมาแล้วผมนั่งรอกันระดับพี่เต๋อยังโดนมาแล้วเลยนะฮะนั่งรอศิลปินมันไม่มาสักทีเขาก็รอเพราะเราก็สัมภาษณ์ร่วมกันเราก็เดินถือกล้องรอเนี่ยเขามาเขาไม่รู้เลยขอโทษครับขอโทษนะขอโทษนะแล้วก็เราก็ต้องกลับไปตัดต่อไปนั่งเขียนสคริปต์เพื่อให้คุณได้ดังอย่างเงี้ยคืออยากบอกให้ศิลปินหรือว่าคนบันเทิงที่จะเข้ามาเป็นเบื้องหน้าต้องบอกเลยนะฮะใส่ใจคนเบื้องหลังด้วยนั่นเขาดันให้คุณเกิดเรื่องเวลาสำคัญมากเวลาเนี่ยมันมีเท่ากันก็จริงแต่คุณคิดว่าคุณแบบไม่มีเวลาเลยเหนื่อยมากเลยอย่าพูดอย่างนั้นเขาเหนื่อยกว่าคุณหลายเท่าครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของนักร้องอารมณ์ดีนักพากย์เสียงนุ่มนักแสดงรุ่นเก่าหนึ่งในคู่หูดูโอรุ่นใหญ่ที่ยังครองใจคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้จากนักพากย์เล็กๆในบริษัทสู่การพากย์หนังฟอร์มยักษ์ระดับฮอลลีวูดจากนักร้องกลางคืนสู่คู่หูดูโอค่ายเพลงยักษ์ใหญ่กับผลงานที่สวนกระแสหลากบทเพลงหลายบทภาคมากการแสดงที่ยังครองใจคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้สุเมธองอาจนักร้องนักพากย์นักแสดงเสียงนุ่มที่เราต้องบันทึกไว้ในหอเกียรติคุณ Insight Hall of Fame